สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้ามิตรจะพาไปทำผัดเต้าหู้เหลืองนะคะใส่กุ้งสดค่ะเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะก็จะมีเต้าหู้เหลืองนะคะเราก็หั่นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเลยนะคะกุ้งสดค่ะอันนี้ก็เห็ดหอมต้นหอมพริกซอยค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวต่อไปค่ะเราไปตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะเราจะเอาเต้าหู้ไปทอดก่อนนะคะรอให้น้ำมันร้อนแล้วเราค่อยเอาเต้าหู้ลงไปนะคะระวังด้วยนะคะเต้าหู้นิ่มน้ำมันจะเยอะนะคะเวลาเราใส่ลงไปจะน้ำมันจะกระเด็นเราจะทอดให้เต้าหู้เหลืองเลยนะคะเต้าหู้เหลืองทั้งสองด้านแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นพักไว้ค่ะเอาน้ำมันขึ้นแล้วเหลือไว้นิดหน่อยค่ะต่อไปค่ะลงเห็ดหอมค่ะผัดเห็ดหอมให้หอมๆนะคะลงด้วยกระเทียมสับค่ะใส่ลงไปผัดกระเทียมสับกับเห็ดหอมให้หอมๆค่ะได้แล้วนะคะเราก็จะเอากุ้งใส่ลงไปค่ะผัดต่อไปค่ะให้กุ้งสุกค่ะกุ้งสุกแล้วเราก็จะเอาเต้าหู้ที่เราทอดไว้นะคะใส่ลงไปค่ะเติมด้วยน้ำค่ะน้ำเปล่าค่ะใส่พริกซอยลงไปค่ะตามด้วยซอสน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาชูรสครึ่งช้อนชาค่ะเคี่ยวไว้นะคะเคี่ยวไว้ให้น้ำลดลงนะคะลดลงแล้วนะคะเหลือประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาต้นหอมซอยใส่ลงไปค่ะผัดให้ต้นหอมสุกก็ใช้ได้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักขึ้นเสิร์ฟเลยค่ะเต้าหู้เหลืองนิ่มๆนะคะทานเพื่อสุขภาพค่ะผู้สูงอายุทานแล้วย่อยง่ายนะคะค่ะเพื่อนๆลองเอาไปทำทานดูนะคะทำง่ายๆค่ะอร่อยด้วยค่ะค่ะป้ามิตรขอฝากช่องเล็กๆของป้ามิตรด้วยนะคะเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจป้ามิตรด้วยนะคะป้ามิตรขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆพ่อๆแม่ๆทุกๆท่านโชคดีมีความสุขทุกๆท่านเลยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ